เหตุสิ่งที่เราจะคุยกันก็คือว่าทำยังไงถ้าคนนี้คุณอยากจะได้ชีวิตใหม่เอาของเก่ามาก็ได้ของเก่าที่คุณมีของดีอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณใช้มันไม่เป็นอ่ะคนส่วนใหญ่ใช้มันไม่เป็นขนมันไม่เป็นอ่ะมันไม่รู้จะขนตรงไหนมาด้วยอย่างนิดหน่อยเนี่ยมีมาเจอผมก็20เท่าไหร่23 23อายุ23มาเจอผมไอ้สิ่งที่เขาขนมามีนิดเดียวเองจากวิศวะไม่ได้ขนมาเลยไอ้เรื่องวิศวะเขาไม่ได้ขนกลับไปเลยจริงไอ้ที่เรียนมา6 8 8ปีอะไรเขาเนี่ยเรียนตั้งแต่กี่ปีนะเรียนตั้งแต่4ปีหรือ10ปีแต่เตรียมเพชรมาก่อนเตรียมพร้อมมาทั้งชีวิตอะเพื่อมาเข้าวิศวะส่วนใหญ่โยนทิ้งหมดแล้วก็เอาที่มันไม่กี่อย่างนะผมจะสอนพวกคุณวันนี้สอนแบบให้เอาจากเอาประสบการณ์จริงเอาคนเป็นๆมาถอดรหัสให้คุณเห็นว่าเฮ้ยถ้าเป็นคุณอ่ะคุณทำยังไงให้คุณเห็นภาพชัดๆเลยถ้างั้นข้อแรกนะข้อแรกผมให้หลักคิดกับคุณชีวิตเนี้ยมันชีวิตนี้เนี่ยมันมีแค่นี้นะคุณมีความสุขในระหว่างการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำงานอะไรแล้วแม่งไม่มีความสุขนะหางานใหม่ทำคุณจะไม่เก่งใช่ป่ะนิดหน่อยจริงแล้วเราก็จะทำแบบที่เราไม่อยากทำด้วยไปแล้วก็บ่นแบบไปทำแล้วก็บ่นแต่ก็ออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วเวลาเราไปทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบคุณไม่มีทางเก่งเท่ากับคนที่มันชอบจริงไม่มีทางคุณไม่มีทางเก่งมันแล้วคุณจะทำอย่างงานอย่างมีความทุกข์มากเลยแล้วก็เรารู้สึกว่ากูทำไมกูเก่งสู้มันไม่ได้กูคุณลูกเป็นด้อยก็จะเป็นผมได้รู้สึกว่ากูจริงๆไอ้อัจฉริยะของคุณเนี่ยความเป็นยอดคนของคุณไม่เกิดเดี๋ยวเพราะว่าคุณทำสิ่งที่ไม่ใช่เข้าใจปะถ้าคุณท่านนิดหน่อยไปทำสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดถ้าเกิดตอนนี้ยังทำงานวิศวะอยู่ก็อยู่ที่เดิมก็เป็นรุ่นน้องต่ำดิ้นน้อยต่ำต้อยไรเงี้ยดินนะไปทำงานอาจจะอยู่ในตำแหน่งต่ำๆสังคมในนั้นก็เป็นแบบนั้นใช่มันไม่รู้จะไปต่อยังไงใช่ใช่แล้วพอเห็นที่ทางที่จะไปแล้วมันก็ไม่ได้คุ้มค่าขนาดก็เลยแบบไม่น่าใช่นี่นิดหน่อยมันคิดเที่ยงนะผมจะสอนวิธีการคิดเที่ยงอย่างหนึ่งนะคือนิดหน่อยก็ไปถามเนี่ยคุณฟังดีๆนะตอนสัมภาษณ์งานตอนไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทดังๆแห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะก็รุ่นพี่ก็ถามรุ่นพี่ว่าอะไรตอนไปตอนเขาเป็นคนสัมภาษณ์เลยเขาเป็นคนถามนิดหน่อยใช่เป็นแบบเจ้านายที่จะรับเราเลยก็ถามเลยปกสุดท้ายแล้วโดยปกติสัมภาษณ์ก็จะถามว่าแล้วมีอะไรจะถามไหมใช่ไหมคำสุดท้ายที่จะลากันแล้วนี่หน่อยก็เลยถามไปว่าแล้วถ้าแบบสูงสุดเลยของสายของเราเนี่ยที่เราแบบจะทำกันเนี่ยมันเดือนเท่าไหร่เขาก็แบบตอบอย่างภาคภูมิใจมากแบบว่าตอนนั้นได้ไหนประมาณ22อะไรประมาณนั้นโอ้ยแค่อย่างพวกเราเนี่ยเป็นวิศวะเนี่ย40เนี่ยก็ประมาณ 200,000 แล้วโอ้ โอ้เลยที่นี่คือต้องรอ20ปีเลย อันนี้ผมต้องมีเคลมนิดนึง disclaim สังเกต disclaim คือเราไม่ได้วัดความเกียรติของอาชีพเป็นเงินใช่ใช่ใช่ไม่ได้มาหัวล้อย่ออะไรใครทั้งสิ้นนะครับถ้าเราถ้าคุณรักแล้วคุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทำใช่ถ้าเกิดคุณเป็นวิศวะแล้วคุณแฮปปี้กับสิ่งนั้นผมไม่ได้มาแอนตี้ใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้แค่จะบอกคนที่แบบว่ากำลังทำแล้วมันไม่รู้ว่าเฮ้ยกูว่าไม่ใช่มันใช่หรือเปล่าเออถ้าใช่ก็ทำเลยก็มีหลายคนที่แบบเติบโตแล้วก็รักในงานของเขาแต่ตอนนี้โอ้โหต้องรอ20ปีไม่น่ารอได้ ไม่น่ารอได้เอาดังรัดดีกว่าไม่เราก็รู้ด้วยว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่ารักมันขนาดที่เราจะยอมได้อะใช่ไม่ได้รักมันพอขนาดที่จะโอเคเท่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่รักในอาชีพนั้นก็ไม่ได้รักขนาดนั้นใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนทางเลยดีกว่าโอเคพอเปลี่ยนทางก็มีหลายคนแบบพอเริ่มทำเพจอะไรเงี้ยพอเขาเริ่มเห็นเขาจะแบบว่าไม่เสียดายที่เรียนมาหรออ่านี่คำนี้อีกคำนี้อีกคุณนะนี่คือการคำนี้คุณจะต้องเอานี่เป็นหลักคิดคำที่อันตรายที่สุดเลยคือคำว่าเสียดายเวลาคุณนะเวลาคนที่ลงทุนอะไรลงไปแล้วเขาเอาคำนี้มาพูดอะบอกว่าเฮ้ยเสียดายตังค์ที่ลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกูโยนเงินดีไปเพิ่มคือไอ้ที่มันเสียไปแล้วเนี่ยไม่พอสมมติลงทุนไปแล้วแล้วก็รู้สึกแม่งไอ้ธุรกิจนั้นแม่งไปไม่ได้แน่นอนดูท่าทางมันไปไม่ได้แล้วกระแสก็ไปไม่ได้อ่ะสมมติกูลงไปละ5ล้านโลเคชั่นผิดโลเคทำเลผิดแต่ว่ากูลงเงินไปแล้วเพราะฉะนั้นกูเอาเงินดีตามไปอีก3ล้านอีกไปอีกเหลืออีกเดือนละล้านเอาไปอีกโยนเงินดีตามเงินเสียเหมือนกันเวลาคุณนะโยนเวลาดีตามเวลาเสีย
คนมันชอบคิดแบบนี้เขาเรียกว่าคิดไม่เที่ยงชอบมาบอกว่าเออฉันเรียนอันนี้มาแล้วไหนๆกูเรียนมาแล้วก็ใช้ประโยคมันหน่อยละกันทั้งที่มันใช้ไม่ได้มันอาจจะเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วตัวเองไม่ชอบแล้วด้วยตัวเองไปรู้ให้นับมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำจริงๆแล้วนะเพราะว่าอ๋อโอเคนะมันไม่ได้เป็นการเสียเวลานะมันไม่ได้เป็นการเสียดายนะมันเป็นการฉันได้ไปเรียนรู้มาว่าฉันไม่ได้ชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันเปลี่ยนเบนเข็มได้อย่าคิดว่าเป็นการเสียคิดว่าเป็นการได้เรียนรู้มันไม่จริงๆแล้วนะไม่มีคำว่าเสียเวลาเลยจริงๆแล้วเพราะว่าคุณได้ประสบการณ์คุณได้มุมมองอะไรใหม่ๆคุณไม่รู้หรอกว่าถ้าไม่มีไอ้สิ่งนั้นน่ะที่เรียกว่าคุณว่าเรียกว่าเสียเวลาคุณจะไม่มีมุมมองแบบนี้วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้อะไรวันนี้นะเปลี่ยนเบนเข็มได้ทันทีเลยคุณเข้าใจไหมครับอยากได้วันนี้เนี่ยคุณตัดสินใจแล้วเปลี่ยนเบนเข็มเลยคุณจะได้ไม่ต้องไปโยนเงินโยนเวลาที่ดีตามเวลาที่เสียอย่าเสียดายเวลาที่ผ่านไปคนชอบพูดคำนี้ด้วยเสียดายเวลาคุณพูดคำนี้นะมันจะอยู่ในคุณกำลังอยู่ในอารมณ์ที่ไม่คิดอะไรไม่ออกแล้วมันอยู่ในอารมณ์เศร้าแล้วสังเกตนะเวลาคนอยู่ในอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ต่ำเนี่ยมันคิดอะไรมันคิดปัญหาคิดอะไรไม่ออกคุณต้องอยู่ในอารมณ์ดีไอเดียดีๆมันจะมาช่วงนั้นนะมันช่วงอาบน้ำส่วนใหญ่นะช่วงอาบน้ำช่วงคุณรีแลกซ์เนี่ยผมเพิ่งฟังเจฟเบซอส this morning เจฟเบซอสเพิ่งฟังเมื่อเช้านี่เองผู้ก่อตั้งAmazonเขาบอกว่าเขาตอนเช้านะเขาอยากจะพลาดอาหารเช้าก็ได้พลาดการออกกำลังกายก็ได้พลาดอะไรได้อย่างแต่เขาจะไม่พลาดการอาบน้ำผมบอกโหไม่เหมือนผมเลยเพราะอะไรเหตุผลก็คือการอาบน้ำมันเขาไอเดียเจ๋งๆเขาจะมาตอนอาบน้ำพี่บอกโหไม่ใช่เลยถูกต้องขอบคุณมากที่มาคอนเฟิร์มที่ผมสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นไปเรื่องนั้นได้ไงวะอ๋อก็คือคุณจะอะไรเวลาคุณเครียดเวลาคุณรู้สึกในคำว่าเสียดายพูดคำว่าเสียดายพูดคำว่าโอ้เรียนมาแล้วไหนๆก็ทำไปอุตส่าห์ใช่คำนี้คำหนักไม่อยากใช้ผมไม่เคยพี่ไม่เคยออกลั่นออกจากปากเลยนะคำว่าอุตส่าห์ไม่เคยได้ยินพี่พูดไม่มีคำว่าพยายามไม่มีเลยของผมไม่เคยใช้คำว่าพยายามนะเพราะกูจะเอาเนี้ยมันเกิดขึ้นทันทีตามที่ผมคิดใช่เสกเนรมิตผมใช้คำพวกเนี้ยคุณเอาไปใช้ได้เนี่ยคุณจะเป็นยอดคนคุณทำแบบนี้เฮ้ยคนธรรมดามันพยายามไอ้พวกคนพยายามมันพยายามคนยอดคนมันเสกเลยมันคิดแล้วเป็นจริงคิดแล้วกูรู้ว่ากูทำได้คนที่มันยอดคนคือคิดแล้วเสกคิดแล้วเสกคิดแล้วเสกเข้าใจป่ะแล้วก็ให้จักรวาลไปช่วยออกแรงด้วยนี่มันคือการทำงานของบุคคลยอดคนผมบอกได้เลยนะไม่มีอะไรถูกต้องกว่านี้แล้วไม่มีอะไรเจ๋งเท่านี้แล้วผมบอกได้เลยสิ่งที่ผมสอนมันคือวิชาแบบยอดมนุษย์อะวิชาที่มันใช้เครื่องทุนแรงในแง่ของความคิดเข้าใจป่ะในแง่ของพลังความคิดนั่นคือพลังเครื่องทุนแรงที่เจ๋งที่สุดของคุณแล้วแต่คนส่วนใหญ่แม่งก็จะคิดออกแรงอยู่นั่นน่ะมันจะเหนื่อยหมื่นชั่วโมงแสนชั่วโมงอยู่นั่นน่ะแต่ถ้าคนที่จูนนะจูนแล้วรู้พลังความคิดของตัวเองนี่แม่งประหยัดเวลาเป็นหมื่นเป็นแสนชั่วโมงผมรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลงกับผมเนี่ยถูกต้องแล้วโอเคเปล่าไปเนรมิตอย่าพยายามจงเนรมิตมันขึ้นมาด้วยความคิดของคุณวันนี้สอนดีมากแล้วแบบนี่เราอยู่กับอาจารย์มาบางอย่างอ่ะเหมือนเขาเป็นคนพูดเพื่อให้มันเกิดขึ้นเออเพราะอาจารย์จะพูดก่อนตลอดจะเล่าให้ฟังก่อนพี่จะทำนั่นนี่นั่นนี่นั่นแป๊บเดียวเป็นหมดเลยเป็นตามที่อาจารย์พูดหมดทุกอย่างเออโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจยังแบบว้าวตอนแรกตอนเนี้ยพี่ต้องระวังคำพูดตัวเองละเพราะพี่พูดอะไรตัวเองแม่งเกิดหมดอ่ะจริงนิดหน่อยเนาะลองเล่าให้หน่อยใช้คำพูดอ่ะเทคนิคใช้คำพูดอ่ะทำยังไงตอนเนี้ยอันเนี้ยน่าจะซื้อตอนประมาณทำงานเพิ่งทำงานแรกๆแล้วรถมันติดมากเวลาไปทำงานก็เลยฟังของอาจารย์แล้วในระหว่างที่ฟังตอนนั้นเนี่ยยังแบบทำงานประจำแบบ 100% ไม่มีความคิดเลยว่าเฮ้ยฉันจะทำธุรกิจได้หรอฉันจะรวยได้หรอฉันจะมีเงินตอนนั้นแค่แสนเดียวต่อเดือนอ่ะก็รู้สึกว่ามันแบบมันต้องเหนื่อยมากแน่ๆมันยากมากสำหรับเราแล้วก็มีความคิดพวกเนี้ยอยู่ในหัวอ๋อใช่ใช่เพราะความรู้มันคนละเลเวลผมจำได้ไหมผมสอนเรื่องนี้ความรู้มันมีหลายระดับใช่เพราะตอนนั้นนิดหน่อยยังไม่เคย expand your mind ยังไม่เคยขยายความรู้ตัวเองเขาก็จะคิดในวนๆไงเข้าใจป่ะแคบของตัวเองแล้วคิดในแง่ของความพยายามใช่คนส่วนใหญ่จะคิดในแง่ของตรรกะไงเหมือนผมก็เคยเป็นแต่ก่อนว่าถ้ากูจะรวยขึ้น2เท่ากูต้องทำงาน2เท่าใช่ต้องทำงาน2เท่าอันนี้หน่อยตอนนั้นเงินเดือน 20,000 แล้วถ้าเกิดอยากจะได้แสนก็ทำงาน5เท่ารู้สึกแบบ5 จ็อบแล้วเริ่มฟังออดิโอของอาจารย์อันอื่นๆก่อนนะก่อนที่มาเจออันนี้แล้วอาจารย์บอกว่าอ่ะต้องคิดไปเลยว่าเราเป็นคนนั้น อยากเป็นแบบไหนอยากเป็นนักธุรกิจพันล้านต้องคิดไปเลย
แต่มันก็จะมีค้านตลอดว่าได้เหรอวะตอนนี้แค่20,000เลยอะ อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคแล้วก็เลยแล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆจนมาเจอนี้เปลี่ยนวาจาเป็นประกาศิษย์ก็เอาเนี้ยฟังก็ฟังของอาจารย์อาจารย์ก็จะเป็นเหมือนพูดอย่างเช่นฉันเป็นคนมั่งคั่งล้นเหลือในทุกด้านของชีวิต อะไรเงี้ยก็กอกไปเรื่อยๆแล้วนี่ไหนฟังแบบเนี้ยตลอดทำงาน3เดือนก็ฟังแบบเนี้ยอันเดิมทุกวันแล้วก็มันก็เชื่อไปเองมันก็รู้สึกไปเองว่าก็ไม่ได้ยากนะ อยู่ดีๆมันก็มีความคิดนั้นเองว่าเออน่าจะได้นะแล้วเราก็เหมือนเริ่มไปเห็นหลักฐานต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมาซัพพอร์ตเราในด้านนั้นน่ะใช่ความคิดเรากว้างขึ้นแล้วอ่ะเวลาคุณนะตัดสินใจอยากจะได้อะไรนะคุณจะเริ่มเห็นหลักฐานซัพพอร์ตมันเพราะฉะนั้นมันหน้าที่คุณไม่ได้มีอะไรมากมายนะวิธีการคิดให้เนรมิตทุกสิ่งนะคือทำอย่างนี้คุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาอะไรแค่นี้จริงถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาอะไรแค่นี้คุณจะเอาไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณจะเอาไลฟ์สไตล์แบบแต่ก่อนผมตัดสินใจว่าผมจะเอาไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆสบายๆแต่รวยด้วยเงินไหลเข้าตลอดผมตัดสินใจแบบนั้นเองมันพอตัดสินใจปุ๊บมันเห็นหลักฐานมันเริ่มเห็นหลักฐานปรากฏสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วด้วยนะใช่เรามองไม่เห็นใช่ตอนแรกเนี่ยนี่หน่อยจำได้เลยวินาทีที่ตัดสินใจออกจากงานคือพอฟังอันนี้มานานแล้วแล้วเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ทำยอดให้เขาเนี่ยได้ประมาณ 10-20 ล้านต่อเดือนอตอนแรกเราก็ทำแบบนี้อยู่แล้วจนพอฟังอันนี้จนเชื่อเราก็เอ๊ะถ้าอันเนี้ยถ้าเราทำให้เขาได้เนี่ย 10-20 ล้านต่อเดือนเราก็น่าจะทำเองได้นะ แล้วก็เอองั้นออกเลยดีกว่า ใช่แล้วออกเลยโอ้โหสุดยอดเออมันก็น่าจะทำเห็นไหมพอมันเชื่อมันเชื่อที่เราพูดมันเลยเริ่มเห็นในสิ่งที่มันมีอยู่ว่าเป็นประโยชน์แล้วมันก็ทำได้แล้วทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าเนี่ยผมแบบจริงๆที่อยากจะตอนนั้นช่วยอยากช่วยนิดหน่อยอยากดันนิดหน่อยอยากช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะคุณรู้ไหมว่าตอนผมเจอคนนี้ตอนแรกๆผมก็ไอเด็กคนนี้แม่งไม่ธรรมดาแต่คนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆจริงๆมันมีความอัจฉริยะอยู่ในตัวมันคนเนี้ยผมเห็นว่ามันเป็นอัจฉริยะบางอย่างถ้าเกิดมันแค่ใช้บางอย่างในตัวเขาแล้วโฟกัสแค่นั้นนะใช้พลังเขาแล้วก็โฟกัสไอ้เรื่องของเล็กๆของเขาเนี่ยเนี่ยเพราะพี่ไม่ได้ถ้าไปโฟกัสเรื่องวิศวะนี่คงไม่ได้เฉิดฉายขนาดนี้ไงเข้าใจป่ะเพราะในวงการวิศวะมันมีคนที่มาก่อนเราเพียบไปหมดแล้วมันแบบใช่เขาแบบโหข้ามบอดในวงการคอนเนคชั่นเพียบแม่งจองตำแหน่งจองอะไรไว้หมดแล้วมันไม่ให้น้องขึ้นหรอกแต่ว่าน้องเอาอันเล็กนิดเดียวที่แม่งเป็นกระแสแล้วฉายความเอาพลังงานทั้งหมดฉายไปที่อันนั้นน่ะเหมือนกับว่านขยายเนื่องว่าพลังงานมาจากแสงอาทิตย์อ่ะแล้ววันแว่นขยายจะโฟกัสไปแค่อันเดียวทักษะอันเดียวตอนนั้นเริ่มที่ Apple ใช่เริ่มที่ตอนแรกเขาก็ทำเรื่องของ Apple ใช่ไหมที่ว่าโอเคก็เป็นไปได้อันนั้นน่าจะเวิร์คเสร็จแล้วก็ทำอะไรก่อนเปิดคอร์สเริ่มเปิดคอร์สอาจารย์บอกว่าไปทำให้เริ่มแมสขึ้นเข้าถึงคนมากขึ้นใช่ใช่แล้วก็เริ่มค่อยๆเปิดทีละลองก่อนก็กลัวเหมือนกันนะตอนจะเปลี่ยนก็กลัวๆเหมือนกันนะแต่ก็ลองทำแล้วเอ้ยเวิร์กจริงด้วยแล้วก็ค่อยปรับตามที่อาจารย์บอกโอเคเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ